ครับสวัสดีครับผมเอเจอร์นี่ไบค์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้เรามีกล่องใหญ่เลยนะฮะพัสดุกล่องใหญ่มาส่งถึงบ้านเลยนะครับผมกล่องนี้ก็คือ Portable Power Station นะครับก็คืออุปกรณ์สำรองไฟแบบพกพานะฮะแต่รู้สึกว่ากล่องใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็น Bueti EB240 นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์กันนะครับผมมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงกันครับใช้ได้เลยนะนี่ครับเราแกะกันแล้วใหญ่มากครับผมเดี๋ยวเรายกออกมาดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างกันเนาะเดี๋ยวเรายกออกมาดูกันนี่นะครับก็จะมีกล่องนอกมาเนาะใส่มาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับอันนี้คือกล่องของมันเลยนะครับผมนี่ครับเป็น Bueti ครับ EB240 เนาะเป็น Portable Power Station นะฮะ Power Indoor and Outdoor นะครับผมก็เป็นอุปกรณ์สำรองไฟแบบพกพานะครับที่น้ำหนักอยู่ที่ 21.3 กิโลกรัมกันเลยนะฮะกล่องใหญ่มากนี่ครับเป็นรูปร่างคร่าวๆของตัว EB240 ตัวนี้นะฮะความจุพลังงานอยู่ที่ 2,400 วัตต์ต่อชั่วโมงนะฮะไปเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะข้างในกล่องมีอะไรบ้างครับพอเปิดมาก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับของ EB240 นะครับก็เป็นเครื่องสีฟ้าเนี่ยฮะแล้วก็ดำสับสีขาวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกล่องกันบ้างนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนเนาะปึ๊บนี่ครับมีอยู่2กล่องเนาะโอเคเดี๋ยวออกก่อนเนาะมันจะหนักหน่อยชุบนี่ออกมาแล้วก็จะมีโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับหัวท้ายนะโอเคในกล่องก็จะมีคู่มือมานะครับผมคู่มือเป็น user manual ตัวนี้เลยพร้อมวารันตีการ์ดครับผมนี่วารันตีการ์ดของ Bueti นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาถอดถุงกันนะมีค่อนข้างหนักเลยนะครับผมก็ 21.3 กิโลกรัมเลยนะ 21.3 กิโลกรัมเลยค่อนข้างหนักนะฮะแต่ก็พอถือได้นะนะนี่พอถือได้ก็หนักอยู่นะสำหรับ 21.3 กิโลกรัมนะครับดูแล้วตัวนี้ก็เหมาะครับกับ outdoor indoor ในเวลาที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะเราก็เอาตัวเนี้ยสำรองไฟมันได้ทั้งเนี่ยฮะได้ทั้ง AC และ DC นะหน้าตาคร่าวๆครับเนาะอันนี้ก็จะมีจอดิสเพลย์นะแล้วก็มี input แล้วก็มีที่จุดบุหรี่นะครับ DC 12โวลต์แล้ว9แอมป์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม power on off มีปุ่ม DC on off แล้วก็ปุ่ม AC on off นะครับแล้วก็มีช่อง USB 5โวลต์นะครับผมให้มาถึง4ช่องเลยนะ USB 5โวลต์ Type A แบบ Type A นะครับแม็กอยู่ที่3แอมป์นะครับผมให้มา4ช่องเลยไปออกข้างนอกนี่ชาร์จแบตหายห่วงนะครับแล้วก็มีช่อง USB Type C นะครับเป็นแบบ PD นะครับ Power Delivery 45วัตต์นะครับมานี่ครับมาดูด้านอีกด้านหนึ่งดูเผินตัวนี้น่าจะเป็นพัดลมระบายอากาศเนาะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตไฟบ้านนะครับหรือไฟกระแสสลับ AC 220โวลต์เนาะรวมกันแล้วก็อยู่ที่1,000 วัตต์นะครับ
อยู่ที่ 1,000 วัตต์พอดีเลยนะใช้อะไรได้เยอะๆเลยเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ครับก็จะสกรีนเป็นเลเซอร์นะครับงานเลเซอร์ด้านนี้ก็เหมือนจะมีแบบระบายอากาศเนาะเหมือนพัดลมดึงระบายอากาศแล้วก็จะตัวนี้ก็จะเป็นแบบซักชั่นนะฮะโฟอากาศเข้าแล้วก็ไปออกตรงพัดลมเนาะส่วน2กล่องนะครับที่มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้เขาบอกว่าสามารถชาร์จตัวเจ้า EB240 ตัวนี้ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เนาะตัวนี้แล้วก็มีสายแจ็คเข้าตัวอินพุตของตัว EB240 ครับก็คือชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์ได้นะโอเคแล้วอีกอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟครับน่าจะเสียบกับตัวอะแดปเตอร์นะเดี๋ยวเราเปิดตัวอะแดปเตอร์ดูอยู่กล่องนึงตัวอะแดปเตอร์นะฮะโอ้ค่อนข้างใหญ่นะเป็น power supply adapter นะครับผมของ Bueti นะดูนะครับก็จะมีแบบพัดลมระบายอากาศด้วยเนาะนี่ก็ในกล่องก็จะมีอยู่2อย่างนะครับผมมีเจ้าตัว power supply ที่ชาร์จไฟเข้าตัว EB240 ของเราเนาะแล้วก็สายโซลาร์เซลล์เอาไว้ชาร์จเจ้า Bueti 240เนาะจากโซลาร์เซลล์พลังไฟพลังไฟฟ้าสะอาดเลยนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าฟังก์ชันและการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัว Bueti EB240 ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เรามาดูกันนี่คือปุ่ม power นะครับก็กดค้างไว้เลยตึ๊บนะฮะหน้าจอก็จะขึ้นมาเนาะนี่ขึ้นมาก็จะโชว์ว่า input ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเข้าเนาะทั้ง solar cell แล้วก็ตัวadapter power supply ที่เขาแถมมาให้ชาร์จแถวที่2ก็จะเป็น DC on off นะเดี๋ยวเรากด DC ไปนี่เดี๋ยวก็จะขึ้น on ละ DC on เนาะส่วนปุ่มสุดท้ายจะเป็น AC on กดค้างครับไฟเขียวก็จะขึ้นกลายเป็น AC on เนาะ AC ก็ไฟบ้านนะฮะพอร์ตอยู่ข้างหลังของตัวนี้ DC on ก็พวกนี่ครับที่จุดบุหรี่แล้วก็ช่อง USB นะฮะทั้ง5ช่องนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดูครับว่าชาร์จอะไรได้บ้างแล้วก็ปริมาณขนาดไหนครับนี่เดี๋ยวเราจะชาร์จ GoPro กันครับผมเวลาเอาดอนะฮะเราก็สามารถชาร์จจากตัวไฟสำรองตัวนี้ได้เลยนะ Portable ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ไฟขึ้นแล้วนะฮะไฟที่ GoPro ขึ้นนะสีแดงแสดงว่าชาร์จเข้าแล้วนะก็หน้าจออยู่ที่4วัตต์นะฮะตัวนี้ขึ้นอยู่4วัตต์โอเคเดี๋ยวเราชาร์จช่องต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง YI นะครับ Action Cam เหมือนกันมาเดี๋ยวเราชาร์จกันขึ้นแล้วครับผมวงแหวนสีแดงนะแสดงว่าชาร์จเข้าเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอครับตอนนี้ขึ้นไป8วัตต์แล้วเนาะแสดงว่าชาร์จออกนี่อย่างละ4วัตต์แล้วนะเต็มที่ก็5วัตต์เนาะนี่โอเคชาร์จต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเกมครับ Nintendo นะ Nintendo Switch อ่ะเดี๋ยวเรามาชาร์จกันเวลาไป outdoor เนาะไปแบบครอบครัวก็สามารถเอาเกมไปเล่นได้ด้วยเนาะขึ้นชาร์จแล้วนะครับนี่ขึ้นชาร์จแล้วโอเคอันนี้เป็นแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวเราจะลองชาร์จแท็บเล็ตกันมาเหลือช่อง USB Type A อีกช่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเสียบไปเลยฟึบนี่ครับขึ้นชาร์จแล้วเนาะนี่ขึ้นชาร์จแล้วโอเคชาร์จแล้วตอนนี้4พอร์ตไปแล้วเนาะตัวของ USB Type A 5 โวลต์เนาะตัวนี้เสียบ4พอร์ตตัวนี้ขึ้นอยู่ที่25วัตต์เนาะ DC ซึ่งใช้น้อยมากๆหรือช่องหนึ่งเป็นช่องนี่ช่องใต้ล่างเลยครับเป็น PD Max ที่45วัตต์นะครับ
เป็น power delivery สามารถชาร์จพวกที่แหล่งจ่ายไฟสูงๆได้อย่างเช่นแล็ปท็อปที่เป็น Type C ตอนนี้หรือว่าพวก iPad หรือพวกFast Charge ปัจจุบันนะพวกมือถืออย่างเงี้ยชาร์จได้เดี๋ยวเราลองกันนี่ก็เป็น MagSafe ของ iPhone นะครับผมก็ปลายด้านหนึ่งจะเป็น Type C นี่ครับ Type C โหลดของมันอยู่ที่15วัตต์เดี๋ยวเรามาลองกันใช้ตัวนี้เลยเสียบเข้าไปโอเคขึ้นแล้วนะครับชาร์จเมื่อกี้สัญญาณชาร์จขึ้นเป็นวงกลมแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นช่อง USB Type C เนาะเป็น PD 45 วัตต์เนาะโอเคชาร์จกับ MagSafe ได้ที่ปลายเป็น Type C เนาะเป็น Fast Charge ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้ขึ้นมาละ31วัตต์32วัตต์เนาะโอเคนะครับโหลดเริ่มขึ้นนะอยู่แค่31วัตต์ประมาณนี้เนาะชาร์จ5พอร์ตหมดเลยแล้วก็ยังมีตัวที่จุดบุหรี่เนาะอันนี้ก็สามารถเสียบคูลเลอร์พกพาเนาะที่ใช้ไฟจุดบุหรี่ DC 12โวลต์ตัวนี้เนาะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องจ่ายไฟ AC 220โวลต์เนาะถึง240โวลต์แม็กโหลดของการจ่ายไฟ AC ตัวนี้ก็อยู่ที่ 1,000 วัตต์นะโอเคแต่ตัวนี้เขาไม่ได้แถมตัวเต้ารับ Universal มาให้เราเนาะเพราะว่าเต้ารับของเขาอะยังเป็นแบบว่ายุโรปอยู่ซึ่งจะมีอยู่2รูเนาะโอเคแล้วเราก็ต้องไปซื้อเจ้าตัวนี้มาเสริมก็คือ Park Universal เนาะนี่ก็จะมีทั้ง UK ยุโรปแล้วก็ USA อย่างเงี้ยครับแต่เราก็จะใช้ตัวยุโรปเนาะโอเคปึ๊บนี่ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้Universal มาแล้วเราก็มาเสียบนี่เลยครับปึ๊บนี่พอเสียบแล้วไฟก็จะขึ้นสถานะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชาร์จตัวโน้ตบุ๊กกันนี่เป็นอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันนี่โน้ตบุ๊กหนักๆเลยปึ๊บตอนนี้ชาร์จแล้วเนาะนี่ไฟขึ้นแล้วตัวนี้คือชาร์จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องจ่ายไฟ AC เนาะว่ามันจะขึ้นอยู่เท่าไหร่กี่วัตต์ตอนนี้ขึ้นอยู่37วัตต์นะฮะนี่ครับไฟ AC 37วัตต์ถ้ารวมๆกันแล้วถ้าชาร์จช่องขนาดนี้แล้วก็รวมๆกันแล้วจะอยู่ที่ประมาณเกือบ60วัตต์ตอนนี้ซึ่งตัวนี้มันสามารถรับได้ 1,000 วัตต์ก็โหถ้าชาร์จแค่นี้ก็สามารถใช้ได้หลายวันเลยนะของเจ้าตัว EB240 ตัวนี้เนาะนี่ครับก็คร่าวๆที่เราแบบว่าถ้าเกิดไป outdoor อะไรเนาะเราก็จะชาร์จประมาณนี้ครับพวกอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือกล้องหรือโน้ตบุ๊กที่เราเอาไปแคมปิ้งหรือ outdoor กันเนาะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชาร์จไฟบ้านนะครับมานี่ครับก่อนอื่นเสียบปลั๊กก่อนเลยเราเสียบปลั๊กก่อนเลยปึ๊บนี่พอเสียบปึ๊บเขาก็จะมีไฟเขียวๆนะครับนี่เป็นสถานะก็จะมีพัดลมทำงานนะของตัว power supply เขาปึ๊บนี่ครับสายหัวแจ็คตัวนี้มาเสียบตรงนี้นะครับ input ตัวนี้นี่คือชาร์จไฟบ้านครับแล้วเขาก็จะขึ้นปกติเลยเนาะนี่จะอยู่ที่220วัตต์นะฮะ220วัตต์บวกลบเนาะนี่มาเรามาดูพอชาร์จแล้วข้างหลังก็จะทำงานด้วยครับพัดลมนี่ครับพอชาร์จแล้วพัดลมด้านหลังระบายความร้อนพัดลมคูลิ่งแฟนเขาก็จะทำงานเลยนะเพื่อแบบว่าคูลิ่งตัวเจ้าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือการชาร์จไฟบ้านเนาะเวลาเราจะเอาเจ้าตัว EB240 ตัวนี้เอาไปใช้ outdoor กันเนาะนะเราก็ชาร์จให้เต็มๆแล้วเราก็ไปใช้ outdoor camping แล้วก็หรือว่าใช้ตอนที่บ้านไฟดับก็ได้เนาะสามารถที่จะใช้อะไรที่มันไม่เกินแม็กโหลด1,000 วัตต์ได้เลยไม่ว่าจะพัดลมหรือทีวีอะไรอย่างนี้เนาะ
ก็สำหรับเจ้าตัวบูเอติ EB 240ตัวนี้เนาะก็สามารถที่จะใช้งานกับตู้เย็นที่อยู่ประมาณ800วัตต์ได้2ชั่วโมงครึ่งเลยนะแล้วก็ตัวแล็ปท็อปโน้ตบุ๊ก60วัตต์เนี่ยสามารถรีชาร์จได้ถึง32รอบเลยนะแล้วก็พัดลม12วัตต์ได้ถึง170ชั่วโมงสมาร์ทโฟนนะครับสามารถรีชาร์จได้ถึง200ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็ตัว LED ไลท์10วัตต์เนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง200ชั่วโมงเลยสำหรับตัวทีวี LCD LED ทั่วไปนะครับที่100วัตต์เราสามารถดูทีวีได้ถึง20ชั่วโมงสำหรับไซเคิลของเขาจะอยู่ที่ 2,500 บวกขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่การใช้งานของเราเนาะและที่สำคัญตัวนี้สามารถชาร์จใช้แผงโซลาร์เซลล์ชาร์จได้นะครับก็คือช่องนี้เหมือนกันช่องที่เราเสียบไฟบ้านเนี่ยเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ในการชาร์จเจ้าตัว EB 240ได้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นพลังงานสะอาดไปอีกนะก็เดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาเอาเครื่อง EB 240มาใช้กับการชงกาแฟของเราเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเครื่องบดกาแฟก่อนนะอยู่ประมาณ200วัตต์เราก็จะทำการบดกาแฟ1 2 3โอ้เหมือนเลยอ่ะโอเคได้ที่แล้วโอเคเสร็จแล้วใส่กาแฟหูหมดปั่นละเอียดเชียวเดี๋ยวระหว่างที่เราทำกาแฟใส่ม็อกกาพอตหม้อต้มกาแฟของเราเดี๋ยวเราจะวอร์มเตาก่อนนะคะวอร์มเตาให้เตามันอุ่นก่อนเบอร์3ตอนนี้ไฟขึ้นแล้วเตาตัวนี้จะ500วัตต์เตาไฟฟ้าเล็กนะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็จะชงโอเคเสร็จแล้วเราก็ขึ้นตั้งได้เลยหลังจากนี้เราก็รอจนกาแฟหลังจากนี้เราก็จะรอจนกาแฟผุดขึ้นมานะคะจากหม้อตัวนี้แล้วก็จะเป็นได้เป็นกาแฟสดของเราแล้วตัวนี้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมส้มก่อนเตรียมส้มไว้รอวันนี้เราทำ2แก้วนะคะกาแฟเราก็จะได้ประมาณ2แก้วพอดีตอนนี้กาแฟของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องปิดไฟก่อนนี่กระเด็นกระดอนปิดก่อนนะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้กาแฟมันกลั่นออกมาจากหม้อให้หมดก่อนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมน้ำส้มเลยกาแฟก็จะได้ประมาณ4ออนพอดีว้าวโอ้ยน่ากินมากตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกาแฟของเรานี่โดยใช้ไฟจากเจ้าบูเอติ EB 240เดี๋ยวต่อไปเราจะไปโชว์ฝีมือการทำอาหารเฟรนช์ฟรายเดี๋ยวเราจะเริ่มทอดเฟรนช์ฟรายกันด้วยกระทะไฟฟ้าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นกระทะไฟฟ้าที่ประมาณ750วัตต์อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเลยไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วก็เราก็จะเอาเฟรนช์ฟรายลงไปทอดกันนะจ๊ะว้าวเสี่ยวไหมล่ะเฮ้ยโอ้ยควันหิวแล้วสิวันนี้เราก็จำลองบรรยากาศแคมปิ้ง
แคมปิ้งหน้าบ้านบรรยากาศยามเย็นทอดเป็นปลากินอุ้ยเป็นปลากระเด็นโอ้ยโอ้ยน่ากินจังโอ้ยสียังกับเคฟซีอ่ะไม่ได้โรยเกลืออย่างนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะต้องท่าแบบที่เขาฮิตฮอตกันดิปีมือเขาอร่อยแน่เลยเกลือต้องโรยเกลือต้องลงที่ศอกก่อนแล้วเกลือต้องลงที่ศอกก่อนแล้วค่อยลงที่มันฝรั่งเสร็จแล้วเจ้าเฟรนฟรายของเราด้วยเจ้าตัวนี้มันสุดยอดมากกับเจ้าบูเอติ EB240เฮ้ยไฟดับหนุนถ้วยลูกไฟดับโอเควิตี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยหลอดไฟมือหนีหาไฟก่อนออกมาไฟเปิดเครื่องมาลูกมาเดี๋ยวเราใช้ไฟ AC นะครับตอนนี้จำลองสถานการณ์ไฟดับเนาะเดี๋ยวเรามาใช้เจ้าตัว EB240 ในตอนที่ไฟดับกันเนาะฉุกเฉินโอเคเราจะทำให้แบบเหมือนเราใช้ชีวิตปกตินะโอเคเดี๋ยวเราต่อไฟก่อนมาปักพ่วงเรามาต่อตัวข้างหลังนั้นนะปักพ่วงเราใช้ได้เนาะโอเคโอ้โหตอนนี้เรามีไฟใช้แล้วเนาะพอที่จะอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยโอเคหลอดนี้5วัตต์เนาะตอนนี้เรามีไฟหนึ่งดวงใช้งานแล้วเนาะเพราะว่าเราไฟดับเราก็มีไฟสำรองมาแล้วจากเจ้าตัว EB240 ตัวนี้เนาะนี้เราต่อไฟหนึ่งดวงเดี๋ยวเราจะทำให้ชีวิตปกติเดี๋ยวเราจะต่อพัดลมหนึ่งตัวเพราะว่ามันต้องอากาศร้อนแน่นอนมาต่อพัดลมกันนะเติมพัดลมแล้วได้นี่ไงลูกฮะไม่ร้อนแล้วเห็นไหมนี่นี่เบอร์สองเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูวัดกันครับวันนี้ไฟหนึ่งดวงกับพัดลมใช้ไป44วัตต์เนาะโอ้ยังเหลือๆเลยเดี๋ยวเราจะดูทีวีกันนะทีวีจอใหญ่เลยเท่าไหร่นะกี่นิ้วนะ55 นิ้วด้วยเดี๋ยวเราดูกันพร้อมมีกล่องของจานดาวเทียมแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเป็นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตด้วยมานี่ครับปกติปลั๊กเนี้ยจะอยู่เป็นชุดของทีวีหมดเลยเราจะเสียบของไฟบ้านมาเดี๋ยวเรามาใช้ไฟจากเจ้าบูเอติ EB240 กันมาเราเสียบปลั๊กพ่วงกันเลยนี่วันนี้เราก็มีทีวีดูแล้วนะเราก็ดูละครปกติได้เลยมีพัดลมเย็นๆมีไฟนะวันนี้ใช้ไป100ประมาณ155วัตต์นะวิ่งอยู่ประมาณนี้155วัตต์สมมุติ155วัตต์ก็หูเพราะตัวนี้มันมีความจุอยู่ที่2,400วัตต์ต่อชั่วโมงก็แสดงว่าถ้ามันวิ่งอยู่ประมาณ150วัตต์อะไรประมาณนี้ถ้า10ชั่วโมงอ่ะมันก็ถ้าตีบ้านๆก็ได้1,500วัตต์ใช่ไหม
โอ้เกือบ20ชั่วโมงเลยนะแล้วถ้าเกิดไฟดับจริงมันคงไม่ถึง20ชั่วโมงเลยหรอกก็เต็มที่ก็เท่าไหร่5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะถ้ามีเจ้าตัวเนี้ยชีวิตก็จะแบบสบายขึ้นเลยนะเหมาะกับอินดอร์ในบ้านนี่อินดอร์คือในบ้านเวลาไฟดับหรือไฟตกอะไรเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยแล้วก็เอาท์ดอร์อย่างที่เราไปทำทอดเฟรนช์ฟรายกับข้าวเอาท์ดอร์หรือไปแบบออกแคมปิ้งเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถใช้ไฟจากเจ้าตัวนี้ได้อ้าวแล้วไฟดับอย่างเงี้ยแล้วถ้ามือถือเราแบตหมดเราทำไงอ่ะเราก็สามารถชาร์จได้อีกนะเราก็กดของ DC ขึ้นมาเดี๋ยวลองชาร์จโทรศัพท์กันขึ้นมาตั้งใจตัวนี้ก็เป็นแบบType-C เนาะก็เราจะเสียบช่อง PD กันเลยนี่ช่อง PD ปึ๊บนะเราก็ชาร์จไฟชาร์จได้ด้วยเห็นไหมขึ้นชาร์จแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าวิ่ง20วัตต์ที่โอเคไหมนะฟ้าชาร์จ20วัตต์เห็นไหมเรามีทั้งชาร์จมือถือไปด้วยแล้วก็ดูทีวีแล้วก็เปิดไฟแล้วก็มีพัดลมตัวนี้ด้วยมีพัดลมแล้วเราก็ต่อเราเตอร์ไปด้วยนะเน็ตเราเตอร์ไปด้วยเดี๋ยวเรามาดู YouTube ว่ามันเต็มติดไหมโอ้โหช่องอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะช่องอันดับหนึ่งเลยเนี่ยสีเหลืองเยลโล่นะเนี่ยเราเข้าได้อ้าวไม่เชื่อเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูครับได้ไหมอินเทอร์เน็ตโอ้ตอนนี้เรามีทั้งเน็ตทั้งดูทีวีได้ทั้งมีไฟใช้มีแสงสว่างมีพัดลมและแถมชาร์จแบบมือถืออะไรได้ด้วยโอ้ตัวเดียวนี้ครบครันมากเลยเนาะลองดูครับว่าตัวนี้จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอย่างไรนะสำหรับตัวนี้มันก็จะเหมาะอินดอร์เอาท์ดอร์แคมปิ้งหรือไฟดับเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำรองกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะซึ่งวันนี้เรามารีวิวแล้วก็ใช้งานจริงก็ถือว่าโอเคถือว่าดีเลยนะครับระดับหนึ่งเพราะว่าการจ่ายไฟของเขาอะโดยเฉพาะไฟเอเชียมันแบบว่าเขาได้มาตรฐาน Pure Sine Wave เลยนะการจ่ายไฟที่มันเสถียรแล้วอีกอย่างก็คือช่องชาร์จเขาเยอะมากก็โอเคครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากสัมผัสเจ้าตัวนี้ก็ลองไปค้นหาข้อมูลในเว็บเพจของ buetti.com ได้เลยนะครับผมในนั้นก็จะบอกทั้งสเปคราคาเหมือนช่วงนี้เขาจะมีราคาพิเศษเนาะถ้าเกิดไปสั่งซื้อตอนนี้สำหรับส่วนตัวนะครับก็ถือว่าใช้ดีมากนะแต่ก็แอบว่าน้ำหนักมันอาจจะหนักไปหน่อยแต่ไอ้ที่หนักเพราะว่าแบตเตอรี่เขาใหญ่เขาจุมาถึง 2,400 วัตต์ต่อชั่วโมงคลิปรีวิวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นโควิด-19 ที่แบบสายพันธุ์หลายสายพันธุ์มาลุมเล้าเรานะรักษาสุขภาพครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับ Agency by Thailand ด้วยเนาะรักเราน้อยๆจะขอให้รักเรานานๆโอกาสหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวอีกก็ติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับYeah.